หนูว่าโควิดจะระบาดอีกรอบนะคะถ้าพากันปิดประเทศอีกครั้งถ้าพากันปิดประเทศอีกครั้งคงเลยมันจะระบาดอีกเหรอประเทศไทยจะรู้นะมันจะมีอยู่เหรอแผ่นดินเนี่ยมีแผ่นดินไทยมีอะไรดีนะออกไหนกันนะพระสยามเทวาธิราชมีนะใครเห็นตัวมีนะใครเห็นบ้างนะ ถ้าบอกว่าลุงเห็นนะทีเนี้ยเหมือนยกอาการคันที่ซอกนิ้วมือไว้กับลุงหน่อยนะคะคุณครูแดงเจอยากอะไรนี่ยังไงอยู่ในซอกในมือใช่ไหมเนี่ยนี่วิธีเกาสมัยนี้ได้ทุกนิ้วพร้อมๆกันเห็นไหมเห็นยังก็แค่นี้เดี๋ยวหายทำไปด้วยสิโยมใช่ไหมทำไปด้วยหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองจบข่าวแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นน่ะไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจบเลยชีวิตมีแค่นี้จริงใครที่มีของเก็บแล้วนี่สบายมีของเก็บอยู่ไหนก็อยู่ได้แผ่นดินไทยใช่ไหมครับมีของเก็บกินตลอดอายุไขเราอยู่ในข้าวป่าอยู่ลงดิบไหนก็อยู่ได้ใช่ไหมล่ะจริงๆถ้าลุงมีนะลุงก็อยากจะไปใช้ชีวิตอย่างที่ว่าอยู่หัวไร่ปลายนานู่นดีไหมพี่ไปทำอะไรก็ทำสักอย่างอยู่หัวไร่ปลายนานู่นเนาะลุงก็ว่าเข้าท่าดีมั้งดีไหมคุณโยมเพราะท่านะหลายประเทศโดนพายุทำไมประเทศไทยไม่โดน บอกนั้นประเทศไทยมีดีไงประเทศไทยเรามีของดีมีของดีมีแต่ของดีคนดีมีบ้างไหมเนี่ยถ้าคนดีจะมีของดีด้วยกูชาติได้จริงๆนะเป็นคนดีแล้วมีของดีด้วยใช่นะมีของดีแต่ไม่เป็นคนดีทีเนี้ยซวยเลยมีแต่ของดีแต่ไม่ได้เป็นคนดีเลยช่วยเลยชัดเจนนะถ้ามีของดีแล้วเป็นคนดีด้วยโอ้โหยอดเยี่ยมกระเทียมโทนเทมเราก็เชื่อว่าคนไทยประเทศไทยทั้งมีของดีทั้งเป็นคนดีด้วยผมว่ามีนะดูบ้านเมืองผมก็มีนะออกตัวมาหน่อยนะทันทีอยู่หน้าจอที่เราครับประกาศเลยใครมีเป็นทั้งคนดีและมีทั้งของดีด้วยของดีต้องโชว์ได้ด้วยนะที่ว่าของดีออกมาโชว์ได้เลยมันถึงจะใช่ผมว่านะไม่ใช่ดีแต่ปากนะเมื่อเช้าตื่นมาเห็นข่าวจากศูนย์เฝ้าระวังแผ่นดินไหวภาคของประชาชนมีรายงานแผ่นดินไหวมากกว่า50ครั้งแถบเกาะสุมาตรา
เห็นข่าวแล้วนึกถึงลุงออกจังเลยงั้นเหรอคุณขวัญชัยขวัญชัยขวัญชัยแซมขวัญชัยชาวสยามไปไหนก็ไม่ลืมสยามเนาะต้องงั้นสิครับอย่าลืมสยามนะอย่าลืมสยามนะนักการนักการมีอีกมาอีกส่งมาอีกใครมีอะไรส่งมาเผื่อจะเพิ่มได้นะครับแม่น้ำท่าจีนขึ้นยังไม่นิ่งอ๋อแม่น้ำท่าจีนน้ำสูงขึ้นเป็นลำดับเนาะคุณวิไลรับแซบครับรับแซบครับคนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่น้ำท่าจีนฝั่งมันไม่ได้สูงนะแม่น้ำฝั่งที่มันสูงนะตลิ่งสูงนะมีแม่น้ำโขงแม่น้ำมูลแม่น้ำชีตลิ่งมันจะสูงเจ้าพระยาเนี่ยตลิ่งไม่สูงนะท่าจีนตลิ่งไม่สูงบางปะกงตลิ่งไม่สูงบอกเรื่องความอุดมสมบูรณ์นะครับบอกให้ทราบไว้ที่ตลิ่งไม่สูงนะบอกเพื่อทราบนะครับขุดลงไปไหนก็มีแต่น้ำตลิ่งไม่สูงปลูกอะไรก็ได้กินหมดนะสำหรับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์พืชกับสัตว์มันของคู่กันนะครับของคู่กันนะมูลสัตว์เป็นอาหารพืชจัดสรรดีๆที่ทำมูลสัตว์ให้เป็นอาหารพืชก็แค่นี้จัดให้มันลงตัวพืชแล้วก็ใส่ไปเถอะหมูพืชทุกวันนี้มันส่งอาหารพืชไปตามท่อได้สบายๆบริหารจัดการดีๆเลยใช้ปั๊มใช้เพิ่มช่วยดันขี้หมูนี่ชั้นหนึ่งนะครับขี้หมูนี่อาหารพืชชั้นหนึ่งครับบอกทราบไว้นะฮะขี้หมูขี้ไก่ได้ทั้งนั้นขี้วัวขี้ควายได้หมดนะลองทำสิครับเพราะเวลามันเข้าสู่พื้นดินแล้วมีน้ำช่วยมันก็จุลินทรีย์ก็จะเกิดเองครับจุลินทรีย์ในพื้นดินก็จะเกิดเองหมอชิดยังมีฝนตกอยู่โอเคทราบครับการเจริญมนต์มากๆ มีพลังงานมารอบๆเราเอาใครถนัดสวดก็ถนัดเข้าไปสวดมนต์ภาวนาสวดเข้าไปมีเวลาก็นั่งสวดไว้สวดมนต์สวดพระสวดนั่งซีสวดเดี๋ยวนะสวดปฏิโมกข์ครับคนไหนจดจำเก่งส่วนปฏิโมกข์เลยครับใส่เลยวันละชั่วโมงสบายเลยเอามันแบบนับไม่ทันเลย